แนะนำบ้านพักแบบเป็นกันเองที่ศรีนวลรอดจังหวัดน่านค่ะถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านด้วยนะไปดูห้องกันค่ะเอลโลปรากฏว่าคุณนายแม่ไม่สะดวกนะคะแป้วหาห้องใหม่ก็ได้เอ๊นี่เป็นห้องพี่สาวนะคะไปจ่ายกาดด้วยย่าให้เราถือไปตลาดตลาดนี่ก็จะตัวเหรอโอ้ยเก๋เนาะใช่ใช่ใช่ไหมใช่เออน่ารักจังเลยนะพ่อกับแม่จะรู้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกตะกร้าใส่ขยะนะคะแล้วก็มีตะกร้าใส่ถ่านดูดกลิ่นในห้องด้วยไปดูห้องน้ำกันค่ะ Next year I could be just มีน้ำอุ่นบริการนะคะอุ่ยห้องนะคะ Christmas list. บรรยากาศก็เหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยค่ะน่ารักแล้วก็เรียบง่ายมากไปเก็บบรรยากาศรอบๆที่พักกันค่ะ Santa baby so hurry down the chimney tonight Santa honey one little thing I really need that deed to a platinum mine Santa babyเซปชั่นใจดีจะนั่งประจำอยู่ตรงนี้นะคะพอเช้ามาเนี่ยเราก็เอาคูปองมาแลกอวยใส่ข้าวต้มแล้วก็ขนมกล้วยนะคะ My stocking with the duplex. วันนี้เป็นข้าวต้มหมูเด้งนะคะแล้วเราก็จัดการเติมน้ำซุปลงไปค่ะหูดูควันสิเข้ากับอากาศหนาวมากๆเลยสวจะมีความสุขกับการตักเครื่องปรุงนะคะสนุกกันใหญ่เลยปรุงเสร็จยกไปทานที่โต๊ะอิ่มแล้วนำภาชนะไปคืนที่จุดคืนภาชนะเป็นแบบบริการตัวเองบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่